ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริที่จะทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งอัญเชิญกระแสพระราชดำริทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐายาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตน์ปลดกิตติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนาโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพะโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหารขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน